ดาดวงพระจันทร์อายุ30ปีเกิดเมื่อวันที่12เดือน8ปี1989บ้านเกิดแมนอยู่เมืองแปะแข่งเสียงขวางบ้านอยู่ปัจจุบันแมนบ้านจบมณีกลางเมืองไซเซธาแข่งนครหลวงเวียงจันทร์ย้ายมาแต่อายุได้5ปีพ่อแม่กันย้ายครอบครัวมาอยู่โรงเรียนโรงเรียนทับอิฐแมนอยู่โรงเรียนราชวงศ์ประถมราชวงศ์อยู่พลพะเนาต่อมากับมาเรียนอยู่โรงเรียนสมมณีหลังจากจบโรงเรียนสมมณีแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนเลข9หลังจากจบโรงเรียนเลข9แล้วก็ไปต่อแพทย์กายภาพบำบัดเนาะสาขากายภาพบำบัดแล้วอยู่วิทยาคาสาธารณสุขอยู่แถวท่าดำย้อนสาเหตุครอบครัวพี่น้องไอเอือน้องบุมีไผเป็นแพทย์จักคนแล้วมีความรู้สึกอยากรักษาให้ครอบครัวให้ไอเอือน้องพี่น้องแบบบ่ให้เจ็บป่วยอยากให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงเริ่มมาเป็นแพทย์ประจำสนามกับประมาณปี2016ซึ่งเพิ่นได้ให้ไปรับไส้งานลาวออสตาตอนนั้นทีมลาวออสตาจะไปประเทศกัมพูชากันเลยว่าได้ไปหับไส้ในงานนี้มา17ก็ได้ไปหับไส้งานผู้หญิงอยู่16อยู่ชลบุรีประเทศไทยซึ่งสามารถไปตัวนั้นซึ่งสามารถให้อันที่ผู้หญิงสามารถเข้าฮอบได้เข้าฮอบอันไฟนอลฮอบตัดสินได้1ใน4ประทับใจที่สุดในการเป็นแพทย์สนามคือว่าได้เบิ่งแยงได้รักษาได้เบิ่งคนเจ็บที่บาดเจ็บอยู่ในสนามซึ่งลูกพรอาการเจ็บปวดให้เป็นแพทย์สนามเขาก็ต้องมีแผนให้ตัวเองก็คือว่าต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารก็ต้องให้ครบตามที่โภชนาการที่วางไว้และก็สิ่งสำคัญก็คือออกกำลังกายก็คือการเข้าฟิตเนสการเข้ารักษาตัวให้กล้ามเนื้อเอียงที่มันแข็งแรงแล้วก็สามารถให้มันฟิตอยู่เสมอแบบสามารถแลนสปีดเข้าไปในเดินได้ไวจ่ายประมาณอาทิตย์นึงกับประมาณอยู่3ครั้งก็ได้เวลาเราออกกําลังกายอาทิตย์นึงให้มันได้3ครั้งยังต่ําที่สุดอาหารก็คือกินผักกินพวกซีนโปรตีนพวกไขมันเอียงหลายๆอย่างเคล็ดลับในการเป็นแพทย์สนามก็คือว่าเราต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจจดจ่อในเวลาที่ข้าเจ้าแข่งขันเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ในเกมทุกๆครั้งสนามถ้าบ่มีแพทย์สนามก็บ่สามารถแข่งขันได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยส่วนหลายก็สิมีแพทย์ต้องมีแพทย์สนามแล้วก็ต้องมีแพทย์พร้อมกับรถอัมบูลังที่มาประจำอยู่ในสนามต้องมีขาดบ่ได้เลยถ้าบ่มีองค์ประกอบตัวนี้เขาก็สามารถจัดการแข่งขันได้สถานะตอนนี้เนาะจะโสดยังบ่มีครอบครัวทีว่าแล้วก็ชายในฝันจะเป็นคนธรรมดาที่แบบเข้าใจเฮาแล้วก็สามารถดูแลเฮาได้อยากฝากให้รุ่นน้องที่อยากมาเป็นแพทย์สนามก็คือว่าต้องมีความหักความหมักในอาชีพของแพทย์เพราะว่าอาชีพแพทย์สนามนี่ต้องได้อยู่ในสนามบ่ว่าอากาศสิร้อนหรือว่าหนาวหรือว่าฝนสิตกอีหยังเราต้องมีความหมักความหักในอาชีพนี้เราต้องเป็นกลางแล้วก็สามารถเบิ่งรวมๆสามารถเทคแคร์เข้ากับทุกคนอีหยังได้ดีสุดท้ายก็ฝากติดตามผลงานเฮาได้ที่ลาวพรีเมียร์ลีก1แล้วก็ลาวลีก2คอมมานโดเนาะสามารถติดตามผลงานได้ที่ตามเพจของสหพันธ์